หลักปฏิปทาเรื่องดำเนินอันเป็นศูนย์กลางและเหมาะสมอย่างยิ่งคือธุดงควัตร13ข้อนี่เป็นเครื่องดำเนินสำหรับพระผู้เห็นภัยเราจะหลุดพ้นจากภัยให้ถึงแดนเกษมคือพระนิพพานส่วนประกอบภายในจิตอารมณ์ของจิตเครื่องดำเนินของจิตได้แก่กรรมฐาน40ห้องดังที่ท่านแสดงไว้จะเป็นบทใดก็ตามในกรรมฐาน40ห้องนั้นที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติเป็นนารายไปย่อมยึดเอาธรรมบทนั้นๆที่ตนชอบเข้ามากำกับใจที่เรียกว่าบริกรรมภาวนาทั้งอนุสติ10นี้มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอยู่ในอนุสติสิบนี้เราจะเอาบทใดหรืออานาปานสตินี่เหมาะสมกับธรรมเหล่านั้นเหมาะสมบทใดเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญรายใดเพิ่งนำทำบทนั้นเข้ามากำกับใจให้เป็นบริกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้เช่นลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบริกรรมหรือบริกรรมก็ได้ตามแต่ความถนัดใจถ้าไม่บริกรรมก็ให้รู้ลมเข้าลมออกลมสัมผัสที่ตรงไหนมากพึงตั้งสติลงที่จุดนั้นเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่ผ่านเข้าออกของลมอย่างเด่นชัดรู้ได้ชัดสัมผัสมากกว่าที่อื่นก็กำหนดที่ตรงนั้นไว้ให้ความรู้คือใจนั้นอยู่กับความสัมผัสของลมผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาในขั้นเริ่มแรกจะเป็นการฟั่นเฟือมากไปหรือเพิ่มภาระให้จิตมากไปจึงต้องให้กำหนดรู้อยู่เพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นไม่ให้จิตส่งไปสู่สถานที่อื่นใดอารมณ์ใดนอกจากลมเข้าลมออกที่ตนกำหนดอยู่นั้นเท่านั้นเราจะบริกรรมทำบทใดก็ตามให้พึงทำความรู้สึกอยู่กับทำบทนั้นๆเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอันใดในเวลานั้นมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เท่านั้นท่านเรียกว่าภาวนาที่ถูกต้องเหมาะสมในธรรมที่กล่าวมาเหล่าที่40ห้องนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมกับผู้ประพฤติปฏิบัติจะยึดเอาบทใดก็ตามเมื่อเห็นถูกกับจริตนิสัยจึงเรียกว่าเป็นธรรมกลางๆเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยธรรมเหล่านี้แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นนี่เราหมายถึงการเริ่มแรกแห่งการภาวนาต้องมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดเครื่องกำกับของใจไม่เช่นนั้นใจจะหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไหวเขวไปหมดและไม่ได้ผลอันใดท่านจึงสอนกรรมฐานไว้ในตัวของเรานี้ก็มีกรรมฐาน5ที่อุปชามอบให้ตั้งแต่วันอุปสมบท
คือเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจเราจะนำคำเหล่านี้คำใดคำหนึ่งบทใดบทหนึ่งบริกรรมเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาสักครู่นี้ก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะเป็นธรรมเป็นกรรมฐานด้วยกันนี่เป็นธรรมฝึกหัดเบื้องต้นต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องยึดไม่ใช่จะกำหนดรู้เฉยดังที่จิตท่านมีหลักมีเกณฑ์แล้วเช่นจิตท่านผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นท่านจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมหากเป็นการเห็นควรของท่านเองสำหรับผู้มีหลักใจแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่มีหลักใจต้องยึดหลักธรรมนี้ไว้กับใจเป็นเครื่องยึดเป็นคำบริกรรมจึงเหมาะสมไม่เช่นนั้นไม่ได้เรื่องผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงกำหนดธรรมเหล่านี้ให้เลือกเอาธรรมเหล่านี้ที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนมาปฏิบัติต่อตนเองในขั้นเริ่มแรกจนจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจหากรู้เองเมื่อจิตสงบลงไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองความสงบเป็นครั้งเป็นคราวและถอนขึ้นมานี้ท่านเรียกว่าจิตรวมหรือจิตสงบเมื่อจิตมีการถอนมีการสงบเข้าไปและถอนออกมาสงบตัวเข้าไปแล้วขยายตัวออกมาหลายครั้งละอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบหลายครั้งหลายหนในแต่ละครั้งละหนของจิตที่สงบนั้นย่อมสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตัวเองโดยลำดับลำดาเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือเป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่แน่นหนากำหนดดูเมื่อไรก็รู้ได้ชัดว่านี่คือจุดแห่งความรู้นี่คือจุดแห่งจิตอันเป็นความสงบประจำตัวนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่รวมลงไปแล้วเป็นสมาธิแล้วเราจะเรียกว่าสมาธิในขณะที่จิตรวมก็ได้แต่ที่ให้แน่ที่สุดก็คือจิตรวมตัวเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนถึงกับสร้างฐานของตนให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแม้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตที่แน่หนามั่นคงนั้นไม่ละตัวเองนั่นจะเป็นความที่เหมาะสมอย่างยิ่งในคำว่าจิตเป็นสมาธิเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆในวงผู้ปฏิบัติจะทราบได้ชัดไม่ต้องไปถามใครเลยขอแต่จิตได้สงบเข้าไปดังที่กล่าวนี้เถอะเมื่อสงบเข้าไปถอนออกมาสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนเข้าไปหากเป็นความแน่นหนามันคงขึ้นภายในจิตเองนั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิย่อมมีความเย็นย่อมมีความสงบตัวไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ทางใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเฉพาะอย่างยิ่งกามอารมณ์เป็นสำคัญสำหรับนักบวชอันนี้เป็นข้าศึกมากภายในจิตใจและชอบมากคิดมากคิดได้อย่างรวดเร็วแต่หักห้ามได้ยากเหล่านี้เมื่อจิตมีสมาธิหรือความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมสงบตัวไปแต่ไม่ใช่ขาดไม่ใช่ละขาดเป็นเพียงความสงบของจิตคือจิตอิ่มตัวในขั้นนี้ท่านจึงสอนให้ใช้ภาวนาการพิจารณาคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงการถอดการถอนการคลี่คลายดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วละแล้วถอนไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่
กิเลสขั้นหยาบๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดหลุดพ้นท่านเรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแต่เป็นขั้นๆของปัญญาสมาธิเป็นเพียงทำจิตให้สงบเพื่อจะได้พิจารณาง่ายลงไปผิดกับจิตผิดกับการพิจารณาทั้งที่จิตหาพื้นฐานแห่งความสงบไม่ได้อยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้บำเพ็ญทางสมาธิท่านเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาดังที่กล่าวไว้ในอนุสาสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสารสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายรู้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยลำดับลำดาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิมุจติปัญญาเมื่อสมาธิได้อบรมแล้วย่อมมีความคล่องตัวคือได้รับการอบรมและรับความหนุนมาจากสมาธิแล้วย่อมมีความคล่องตัวในการพิจารณาแยกแยะอารมณ์ต่างๆจนถึงกับตัดขาดได้ในหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นท่านว่าสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติคือหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักธรรมที่ท่านแสดงเป็นพื้นเป็นฐานอันตายตัวไว้เป็นจุดศูนย์กลางโดยแท้จริงท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิเพื่อเป็นบาทเป็นฐานเพื่อจิตได้มีความสงบตัวมีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบเย็นใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแล้วย่อมพาพิจารณาอะไรเป็นการเป็นงานได้ดีกว่าการใช้ให้จิตพิจารณาทั้งที่จิตหาความเป็นสมาธิไม่ได้และกำลังหิวหูในอารมณ์เป็นไหนการพิจารณาจิตในเวลตามที่การพิจารณาจิตที่หาความที่ไม่เคยมีความสงบเลยให้เป็นปัญญามักจะเป็นสัญญาทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวอะไรจนถึงกับว่าไม่ได้เรื่องท่านจึงเอาให้สอนสมาธิเป็นบาทเป็นฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้ผลในการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อสมาธิมีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจไม่หิวโหยใจไม่รวนเรใจไม่กระวนกระวายย่อมทำหน้าที่การงานของตนไปโดยลำดับลำดาตามสติที่บังคับให้ทำจนถึงกับได้ปรากฏผลขึ้นมาเป็นปัญญาโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นปัญญาที่เห็นเหตุเห็นผลแล้วและหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องถูกบังคับเหมือนตั้งแต่ก่อนที่เคยบังคับกันนั่นเลยนะนี่เป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นพื้นฐานก่อนนี่เป็นหลักตายตัวเป็นหลักศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ควรจะละไม่ควรจะปล่อยวางคำบริกรรมซึ่งเป็นเครื่องยึดของจิตในขั้นเริ่มแรกเพื่อหาหลักฐานใส่ตัวเองจึงต้องจำต้องใช้บทบริกรรมนี้เป็นฐานสำคัญมากอยู่เสมอจนกว่าว่าจิตนี้ได้เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาถึงกับเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมเหล่านั้นซึ่งเคยนำมาบริกรรมเป็นประจำนั้นก็ย่อมจะปล่อยวางกันได้ด้วยความเข้าใจตัวเองว่าสมควรจะปล่อยวางหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่จะทราบด้วยสมาธิของตัวเองด้วยหลักของความรู้คือความเด่นชัดแห่งจุดของผู้รู้ของตัวเองแล้วจะไม่บริกรรมก็ได้โดยกำหนดเอาความรู้นั้นเป็นฐานทีเดียวอยู่กับความรู้นั้นเมื่อจะกำหนดให้ความรู้นั้นมีความสงบลงไปก็กำหนดลงได้อย่างง่ายดาย
ทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่คำว่าคำบริกรรมในกรรมฐาน40ห้องนี้หลักใหญ่ก็เป็นการบำเพ็ญในเบื้องต้นผู้บำเพ็ญในขั้นเริ่มแรกจำต้องได้ยึดธรรมเหล่านี้ไว้เป็นหลักเกณฑ์ของใจจนกว่าใจจะได้หลักได้เกณฑ์แล้วค่อยแผ่กระจายออกไปในงานทั้งหลายทีนี้หาความเป็นประมาณไม่ได้เมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วฝึกหัดทางด้านปัญญาปัญญาจะตีแผ่ออกไปโดยลำดับกำนาคำบริกรรมนั้นจะหายไปโดยหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญถึงขั้นสมาธิอย่างแน่วแน่และขั้นปัญญาแล้วในคำบริกรรมทั้งหลายจึงหายไปโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติของตัวเองคือหายค่อยหายไปเองคือเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นก้าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็หมดความจำเป็นไปก้าวผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนถึงวาระสุดท้ายก้าวขึ้นถึงบนบ้างนั่นนี่คำบริกรรมก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเช่นนั้นจนถึงขั้นปัญญาแล้วไม่ต้องบอกที่หากรู้ในตัวเองวิธีทำการทำงานเหมือนโลกเขาทำงานผู้ใหญ่ทำงานเข้าใจในงานทำไปได้กว้างขวางมากมายผิดกับเด็กเป็นไหนๆนี่การทำงานของสมาธิที่มีหลักมีเกณฑ์แล้วกับการทำงานทางด้านปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีความขยายตัวออกไปโดยลำดับลำดาจนหาประมาณไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดำเนินสมาธิดำเนินปัญญานั้นจะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครว่าควรจะปล่อยคำบริกรรมมากน้อยเพียงไรหรือไม่ปล่อยเป็นยังไงในเวลาใดขณะใดหากทราบเองในผู้ปฏิบัตินั้น ขอให้ทุกท่านยึดไม้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติภาวนาหลักใหญ่ให้จิตสงบได้นั่นแหละเป็นของดีเพียงจิตสงบเท่านั้นก็ตัดความกังวลวุ่นวายซึ่งเคยประจำจิตเสียบแทงจิตออกได้โดยลำดับลำดาจนถึงกับเป็นขั้นสบายเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจิตที่เป็นด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วจึงมักขี้เกียจในการพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยปัญญานอนจมอยู่กับสมาธินั่นเสียไม่ออกวินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่งความเป็นสมาธิของตนนั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้วจึงได้นำมาสอนท่านทั้งอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาเป็นคนละสัตว์เป็นคนละส่วนเป็นคนละอันจริงๆไม่ใช่อันเดียวกันหากเป็นอยู่ในจิตอันเดียวกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงไม่เหมือนกันจิตที่เป็นสมาธิก็เต็มภูมิได้เหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วจะทำอย่างไรก็ไม่เกินนั้นไม่เลยนั่นไปอีกถึงขั้นสมาธินี้ที่เต็มภูมิแล้วก็มีแต่ความแน่วแน่ของจิตความละเอียดของจิตที่รู้อยู่อย่างแน่วแน่เท่านั้นจะให้มีความละเอียดแหลมคมหรือแยบคายต่างๆกระจัดแผ่กระจายไปฆ่ากิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆที่มันมีอยู่ภายในใจนั้นไม่ได้ไม่เพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งเป็นเรื่องแยบคายิ่งกว่าสมาธิอยู่มากมายจนหาประมาณไม่ได้เนี่ยนี่แหละปัญญาจึงเป็นปัญญาผู้ที่เป็นสมาธิถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งวันตายก็หาเป็นนิพพานได้ไหมหาเป็นปัญญาได้ไหมต้องเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปเนี่ยท่านจึงสอนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญามีความจำเป็นอย่างนี้ให้ทุกท่านจำไว้ให้แม่นยำนี่สอนด้วยความแม่นยำด้วยเป็นสอนด้วยความแน่ใจของเจ้าของเพราะได้ผ่านมาแล้วอย่างนี้ติดสมาธิก็เคยติดแล้วผมเคยได้พูดใ
มู่เพื่อนฟังมานานแสนนานหลายครั้งหลายหนจนพรรณนาไม่จบโอ้จนนับไม่ได้นั่นแหละว่าได้ติดสมาธินี้มาซะอย่างจำอย่างจำเจหรือติดสมาธิมาเสียจนจมพูดง่ายๆจนเป็นความขี้เกียจจนเกิดความสำคัญว่าสมาธินี่แลจะเป็นนิพพานสมาธินี่แลจะเป็นธรรมชาติที่สิ้นกิเลสจะสิ้นอยู่ตรงนี้ตรงที่รู้เนี่ยไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สิ้นกิเลสนั่นเมาเอาซะทั้งหมดความจริงความรู้อันนั้นมันกลมกลืนกับอะไรอยู่เพียงขั้นของสมาธิความรู้แห่งในขั้นสมาธิจะไปสามารถรู้กิเลสที่เหนือสมาธิไปได้อย่างไรเพราะกิเลสที่ละเอียดเหนือสมาธิมีอีกมากมายเป็นยิ่งกว่าที่ความรู้ในสมาธิจะรู้ได้เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้แยกทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความสงบจะขนบสงบขั้นใดก็ตามปัญญาเป็นบาทเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนปัญญาตามขั้นของตนได้พิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในขณะที่จิตสงบต่างวาระกันเมื่อจิตถอยออกจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาก็หมายถึงขันธ์ 5นี่แหละเป็นสถานที่ที่คลี่คลายพินิจพิจารณาเพราะนี้เป็นสิ่งที่เราติดก่อนสิ่งใดภายนอกติดอันนี้ก่อนติดขันธ์ 5คืออะไรรูปเป็นสำคัญรูปกายกายของเรามีอะไรบ้างนี่เรียกว่าคลี่คลายแล้วทีนี้นะผมขนเล็บฟันหนังนี่อันใดที่เหมาะกับการพิจารณาของเราเราจับจุดนั้นก่อนธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ให้ดูทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันทั้งความแปรสภาพของมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ละชิ้นละอันนี้มันเดินทางสายเดียวกันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปลีกไม่แวะไปทางสายเดียวกันและมีส่วนที่เป็นอสุภะอสุภังอีกมากมายในบางส่วนของร่างกายเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างพิจารณานี่ท่านเรียกว่าปัญญาแยกแยะดูจะดูภายนอกก็ได้ภายในก็ได้เป็นมรรคได้ทั้งสองคือทั้งภายนอกทั้งภายในเมื่อพิจารณาให้เป็นมรรคคือพิจารณาโดยทางปัญญาเพื่อการถอดการถอนเป็นมรรคได้ทั้งภายนอกภายในถ้าเรารู้เราเห็นเราสำคัญมั่นหมายเพื่อความผูกมัดตัวเองนั้นก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในนี่จะอธิบายให้ฟังเพียงลางๆก่อนไม่ได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะยังมีแง่ที่จะพูดอีกมากมายในวงแห่งปัญญาในขันธ์ 5เหล่านี้เราดูไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปภายในมันมีอะไรบ้างนี่คือปัญญาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแต่เวลาพิจารณานั้นเราอย่าเอาความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นอย่างใจโดยถ่ายเดียวเข้าไปทำลายความจริงความจริงนั้นเป็นความจริงอยู่แล้วให้พิจารณาสอดส่องดูตามความจริงนั้นแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาเมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆดูหลายครั้งหลายหนเราจะเห็นความจริงขึ้นมาเช่นอนิจจังก็จริงอันหนึ่งทุกขังจริงอันหนึ่งอนัตตาจริงอันหนึ่งอสุภะอสุภังแต่ละอย่างละอย่างจริงไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่มันจริงอย่างนี้เมื่อจริงเข้าถึงใจแล้วใจย่อมมีความคลายออกตัวเองออกไปโดยลำดับจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วพิจารณาภายนอกก็ให้เป็นอย่างนั้นได้ยินสิ่งใดให้เมื่อจิตที่ควรจะเป็นปัญญาได้แล้วพอได้ยินก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาได้เห็นก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องปัญญาขึ้นมาเช่นเดียวกับมันเคยสร้างเรื่องที่เกิดขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละไม่ผิดกันอะไรเลยเมื่อถึงขั้นปัญญาจะทราบจะรู้เป็นอย่างนั้นนี่วิธีการดำเนิน
ให้ยึดหลักที่กล่าวมานี้เป็นทางดำเนินอย่าหาเรื่องหาราวใส่ตัวแฝงๆเรื่องนั้นแฝงๆเรื่องนี้ไปมันไม่ถูกหลักใหญ่อยู่ตรงนี้แหละให้ยึดเอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือนับตั้งแต่พระสาวกทั้งหลายลงมาก็ดีท่านหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมฐาน40นี้ทั้งนั้นแหละกรรมฐาน40นี่แหละเป็นฐานเป็นธรรมที่สร้างจิตท่านให้มีความสงบร่มเย็นต่อจากนั้นไปก็สร้างทางด้านปัญญาให้รู้แจ้งแทงทะลุไปไม่พ้นจากที่กรรมฐานที่กล่าวมาเหล่านี้เลยเพราะกรรมฐาน40นี้ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์แห่งสมถะอย่างเดียวยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ด้วยเมื่อจิตควรเจริญวิปัสสนาแล้วจะเป็นวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่จิตยังไม่เป็นปัญญาจิตยังไม่เป็นวิปัสสนาก็เอาทำเหล่านี้แหละมาอบรมจิตใจด้วยความเป็นสมถะคือเพื่อความเป็นสมถะได้แก่ความสงบของใจพอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแล้วธรรมที่เคยเป็นสงบเป็นอารมณ์แห่งสมถะนี่แหละจะแปรสภาพเป็นอารมณ์แห่งนิพพานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้เมื่อการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับขันนอกขันในพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอดังที่กล่าวนี้ความรู้แจ้งภายในจิตใจจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาจะไม่มีโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสิ่งไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยละก็จะละสิ่งที่เคยติดแนบภายในจิตใจของเราจนไม่คาดไม่ฝันว่าจะแก้จะแยกจะแยกจะตัดกันออกได้ให้ขาดก็เป็นขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกว่าสมาธิเป็นไหนๆถ้าเรายังไม่เคยกล้าทางด้านปัญญามีแต่เพียงสมาธิก็จะเห็นว่าสมาธินี่เป็นความละเอียดมากเพราะจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิต้องสร้างความละเอียดให้ผู้ยังไม่เคยรู้ก็เห็นทางด้านปัญญาว่าตัวนี้เป็นผู้ละเอียดแหลมคมมากละเอียดมากได้จริงๆโดยไม่ต้องสงสัยแต่พอก้าวออกทางด้านปัญญาแล้วจะเห็นสมาธินี้มันเหมือนกับเราไปเจอที่เดินทางไปเจอตะกั่วที่แรกก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินเข้าก็ทิ้งตะกั่วพอไปเจอทองเข้าทิ้งเงินแบบนั้นแหละเรื่องเราผ่านสมาธิเป็นขั้นๆ ขึ้นไปหาปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นเช่นเดียวกันกับเราปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนั้นก้าวไปผ่านไปโดยลำดับลำดานั่นเองดังที่กล่าวมานี้ไม่ผิดหากเป็นไปในหลักธรรมชาติของจิตนั่นแหละความละเอียดของปัญญาเป็นเช่นนั้นนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันแทรกที่มันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั้นมันอยู่ที่จิตเพียงสมาธิจะไม่มีโอกาสไม่มีทางทราบได้เลยจะกลืนกันทั้งเนื้อทั้งกระดูกทั้งก้างนั่นแหละถ้าเป็นอาหารก็ดีแล้วก็จะติดคอตายอยู่นั้นไม่ไปถึงไหนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาคลี่คลายออกโดยทางปัญญาแล้วเราจะไม่ทราบความละเอียดของกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วก็แผ่พังพานออกไปทางเวทนาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารนะฟังสิวิญญาณแผ่พังพานออกไปนู่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุไปเที่ยวยึดได้หมดออกจากธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดของกิเลสประเภทหนึ่งภายในจิตใจนั่นแหละนี่แหละมันสร้างเรื่องราวขึ้นมาภายในตัวและแผ่อำนาจศาสตร์กระจายไปทั่วโลกธาตุทั้ง3กามโลกรูปโลกอรูปโลกถ้าไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดดวงไหนจะไปเกิดอะไรจะไปเกิดสิ่งละเอียดที่สุดพวกพรหมโลกนี่เหมือนกันอะไรจะไปเกิดมีแต่จิตทั้งนั้นไปเกิดเพราะธรรมชาติที่แฝงอยู่ภายในจิตนั้นผลักดันให้เป็นไปเองให้ไปเกิดนี่นี่แหละปัญญาเมื่อสร้างเข้าไปมันเห็นเข้าไปอย่างนี้เองเห็นเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปไม่ต้องไปถามใครนั่นละ
ผู้ปฏิบัติไม่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าจะอัศจรรย์ใครสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนแล้วทั้งนั้นเมื่อปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของทั้งกิเลสของทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อได้เห็นชัดทั้งสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าเป็นภัยด้วยกันทำไมจะไม่ถอดไม่ถอนทำไมจะไม่สลัดปัดทิ้งลงได้ล่ะต้องปัดทิ้งได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญานี่แหละพาให้สลัดได้ปัดทิ้งได้เพราะเห็นด้วยปัญญาท่านกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่านัตติปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะจะสว่างกระจ่างแจ้งที่ไหนเล่าปัญญาต้องสว่างกระจ่างแจ้งลงในจุดที่มืดที่ดำที่เคยเกิดเคยตายนั่นแหละได้จะดวงใจของตัวเองนี่มันมืดที่ตรงนี้ไม่ใช่มืดที่ไหนมันหลงที่ตรงนี้ไม่หลงที่ไหนตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายพบใดแดนใดก็ตามไม่พ้นจากจิตดวงนี้แหละเป็นผู้พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในทุกแห่งทุกหนในภพน้อยภพใหญ่ภพนั้นภพนี้ไม่มีสิ้นสุดก็เพราะธรรมชาติที่ละเอียดแหลมคมมากอยู่กลืนกันอยู่กลมกลืนกันอยู่กับจิตนั้นดวงนั้นนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่เบญจขันธ์นี่เป็นของสำคัญเอาส่วนหยาบนี้ก่อนมันหนักเป็นเพราะมันเองไม่ได้บอกว่าเอาส่วนหยาบก็ตามมันหนักเป็นเพราะมันกระเทือนจิตอยู่ตลอดเวลารูปอันนี้ไม่ว่ารูปนอกไม่ว่ารูปในมันกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาให้เป็นอารมณ์ยุ่งอยู่เสมอก็เพราะรูปนอกกับรูปในรูปเขากับรูปเรารูปหญิงกับรูปชายเสียงหญิงเสียงชายเสียงเขาเสียงเราสัมผัสเขาสัมผัสเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อพิจารณาลงไปมันจะทราบสิ่งเหล่านี้ก่อนเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสลัดเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของตัวเองก็สลัดเข้าไปเรื่อยๆนี่ปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อมันเผาเข้าไปเผาเข้าไปตรงใดจุดใดที่มีที่มีเชื้อไฟอยู่ไฟจะลุกลามเข้าไปตรงนั้นอ้าวจนกระทั่งถึงเวทนาเป็นส่วนละเอียดนี่เมื่อออกจากรูปไปแล้วจะเข้าถึงเวทนาเวทนาอะไรกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่ออกมาจากใจทั้งนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเวทนาก็คือความทุกข์ความทุกข์ไม่ทราบตัวเองแต่เป็นจิตเป็นผู้ทราบแล้วความสำคัญมั่นหมายที่ออกมาจากวิชาปัจจัยานั้นทำให้ยึดมั่นถือมั่นนะทั้งเวทนาทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาทั้งอุเบกขาเวทนายึดได้ทั้งนั้นถ้าลงได้หลงตัวจิตแล้วจิตจะพาให้หลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เมื่อได้รู้แล้วจะรู้เข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงตัวจิตนะเวทนาก็รู้รู้ก็ปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณรู้ปล่อยนั่นไม่มีใครบอกหากรู้เองนี่แหละเรียกว่าปัญญาปัญญาฉลาดอย่างนั้นเองแหลมคมอย่างนั้นเองรู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดไม่มีใครมาบอกก็รู้เองรู้เองแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ขาดสะบั้นแต่ทั้งๆที่ขันกับจิตเนี่ยอยู่ด้วยกันครองกันอยู่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเคยเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้กลายเป็นคนละชิ้นละอันแล้วจิตตรงนั้นเป็นเหมือนกับเกาะอันหนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นน้ำเวลาพิจารณาเข้าไปอีกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตซึ่งเป็นเกาะนั้นแยกพิจารณาอยู่นั้นเช่นเดียวกับเราพิจารณาภายนอกมีรูปประขันเป็นต้นโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเข้าไปแยกเข้าไปพิจารณาเข้าไปสุดท้ายเกาะนั้นก็พังทลายความจริงนั้นเกาะคืออะไรนั่นแหละตัวกิเลสตัวอวิชชาตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดสมาธิเข้าถึงได้ยังไงธรรมชาตินั้นเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาพังได้ฟังสิไม่เจอไม่เห็นพังได้ยังไงนี่แหละปัญญาพังหน้าเกาะนั้นจนไม่มีไม่มีเหลืออ๋อเกาะมันเป็นเกาะอะไรก็เกาะอวิชชาปัญญาปัจจยาสังขาราเกาะแห่งภพเกาะแห่งชาติเกาะแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเกาะแห่งมหันตทุกข์ของสัตว์โลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่รู้ชัดเจนนี่เมื่อธรรมชาตินั้นได้พังไปแล้วไม่มีเกาะไม่มีดอนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีคำว่าความสว่าง
ระจ่างแจ้งไม่มีความว่าอับเฉาเอามาพูดไม่ได้ซึ่งเพราะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลเมื่อจิตได้ผ่านนี้ลงไปแล้วไม่มีใครบอกก็รู้แต่ไม่มีคำว่าสว่างกระจ่างแจ้งดังที่โลกทั้งหลายคาดกันหรือเราเองก็เคยคาดจะว่ายังไงเราเคยคาดเป็นยังไงคาดมันเป็นยังไงทีนี้ความจริงกับความคาดผิดกันยังไงบ้างเมื่อได้เข้าถึงความจริงแล้วไอ้ความคาดความหมายมันก็ล้มละลายมันไปเองล้มละลายไปเองโดยหาที่โดยเข้ามาคัดค้านความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่ล่ะการตัดภพตัดชาติการสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ควรเห็นท่านว่านัตติปัญญาสมาอาภาสว่างลงที่ตรงนี้แหละตรงที่มันมืดเกาะนั่นแหละเป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้ติดให้มองไม่ทั่วถึงก็คือเกาะอันนี้เองเกาะแห่งอวิชชามันเกาะอยู่ในที่จิตนั่นจิตอยู่ติดอยู่กับจิตเมื่อถูกพังทลายลงไปไม่มีเหลือแล้วลำพังโดยจิตโดยธรรมชาติของจิตแท้ๆแล้วจะไม่เป็นเกาะจะไม่เป็นจุดสว่างจะจับให้ได้ว่าเป็นจุดแห่งความสว่างก็ไม่ได้จะว่าผ่องใสก็ไม่ได้จะว่าเศร้าหมองก็ไม่ถูกโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นน้ำก็ไม่มีสีคือน้ำที่สะอาดเต็มที่ย่อมไม่มีสีถ้าต้องการให้เป็นสีก็เอาอะไรลงไปคลุกเคล้ากับน้ำน้ำก็ปรากฏเป็นสีนั้นขึ้นมาอันนี้จิตก็เหมือนกันจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วย่อมปราศจากสีสันวรรณะโดยประการทั้งปวงไม่มีในจิตดวงนั้นนะทั้งที่รู้อยู่นั้นหากไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านเนี่ยโลกุตระธรรมเต็มภูมิธรรมเหนือโลกเหนืออะไรก็เหนือธาตุเหนือขันธ์เหนือจิตทั้งปวงที่เราเคยคาดเคยคิดเคยติดเคยพันมันแต่ก่อนนั่นแหละมันไม่ติดไม่พันไม่ยึดไม่ถือปล่อยไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่แหละการพิจารณาการภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นบริกรรมภาวนามาโดยลำดับลำดาก้าวไปอย่างนี้อย่าให้ออกนอกลู่นอกทางให้ดำเนินตามครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรพระสาวกยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่เคลื่อนคลาดแล้วจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นด้วยการยึดหลักสวัสดิ์ขาธรรมของพระเจ้าให้แนบสนิทกับใจกลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาเห็นไหมพวกเราได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้เป็นโมฆะเมื่อไหร่เป็นของพูดเล่นเมื่อไหร่พุทธังสนังคฉามิเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงแท้ๆธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแก่โลกแก่สงสารเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงโดยแท้สังฆังสนังกถามิเป็นผู้หลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันโดยแท้ไม่มีทางสงสัยขอให้สร้างใจของเราให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเราจะยอมรับหมดพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กี่ล้านกี่อะไรไม่สงสัยทำเป็นยังไงไม่สงสัยเพราะเป็นอยู่ที่ใจนี่แล้วใจเป็นผู้รู้ใจผู้เห็นใจเป็นพุทธะใจเป็นธรรมะใจเป็นสังฆะผู้ทรงความบริสุทธิ์ต้องตนไม่เต็มจัดเต็มส่วนแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนยืนยันกันที่ใจดวงนี้เองนี่แหละปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมท่านเรียกว่าอาการลิโกอาการลิกจิตอาการลิกธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัติของผู้หลุดพ้นนั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปท่านขอให้ทุกท่านได้นำไปพึ่งปฏิบัติอย่าท้อแท้อ่อนแออย่าโลเลโลกเล่อย่าเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีอะไรแหละในโลกนี้เต็มไปด้วยกองให้จังทุกขังตาทั้งเขาทั้งเราเห็นกันแล้วเจอกันแล้วไม่ได้บ่นให้กันอยู่ไม่ได้ต้องบ่นชูกันฟังเพื่อเป็นทางระบายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งมันอัดอั้นตันใจจะตายอยู่นั้นออกมาเขาก็ระบายเราก็ระบายสุดท้ายก็มีแต่ลมเท่านั้นทุกข์มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์เองในโลกนี่แม้แต่จิตของเราแทนที่จะเป็นของอัศจรรย์ก็บรรจุความทุกข์ความทรมานไว้เสียอย่างเต็มเอียดแล้วก็มาระบายกันเท่านั้นมันเป็นประโยชน์อะไรในพิจารณานักปฏิบัติเป็นนักใคร่ควรพระไม่ใคร่ควรใครไม่มีใครใคร่ควรในโลกเพศของพระเป็นเพศที่ละเอียดเป็นเพศที่สุขุมเป็นเพศที่พินิจพิจารณาเป็นเพศที่อดที่ทนเป็นเพศที่ใกล้ส่วนมากเป็นเพศที่มีความเพียรไม่ใช่เป็นเพศที่กินแล้วนอนก่อนแล้วนีนที่เกียจที่คร้านท้อแท้อ่อนแอทำอะไรไม่คิดไม่อ่านดังที่เห็นอยู่นี่วันหนึ่งอกจะแตกการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วมองดูกิริยาอาการมองดูอะไรมันหักโดน
หูโดนตาแล้วเข้าไปโดนหัวใจอยู่ตรงหน้าสอนเท่าไรมันก็ไม่พ้นให้นำไปพิจารณาสิคนที่เราที่โง่ๆอยู่นี่แหละเมื่อได้ฝึกตัวของตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครแล้วเอาธรรมะพุทธเจ้าแล้วเป็นเครื่องส่องทางดำเนินลงไปดำเนินลงไปหากจะมีวันจะฉลาดจนได้ละถ้าฉลาดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนไว้ทำไมพระองค์ทรงเคยฉลาดจากการฝึกการทรมานมาแล้วไงพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันด้วยธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็วิเศษด้วยธรรมพระสาวกก็วิเศษด้วยธรรมเราก็พยายามฝึกตนเราให้มันฉลาดด้วยธรรมเองภายในใจครูบาอาจารย์ก็หมดไปหมดไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นะหมดไปหมดไปแทบจะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะการสอนจิตตะภาวนาเป็นของสำคัญมากพูดแล้วสาธุเราไม่ได้ประมาทคัมภีร์บาลานตำหลักตำลาอันนั้นมันเป็นตู้เป็นหีบยามีอยู่มากเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละยาในตู้นั้นน่ะแต่ละขวดแต่ละขวดละขวดแต่ละชิ้นละอันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จะนำมาใช้นั้นน่ะนั้นฉลาดไหมถ้านำมาจะมาใช้ไม่ฉลาดผู้นำมาใช้ไม่ฉลาดก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษด้วยซ้ำนี่แหละเป็นข้อเทียบเคียงต้องเป็นหมอเท่านั้นแต่ผู้จะนำยาเหล่านั้นมาใช้ได้เป็นผลประโยชน์แก่คนไข้ผู้ไม่ใช่หมอเป็นไปไม่ได้นอกจากจะทำให้คนไข้ตายนี่แหละพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นหมอชั้นเอกนำธรรมโอสถนี่แหละคือยามาสอนสัตว์โลกจึงสอนด้วยความแม่นยำถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีผิดไม่มีคลาดเคลื่อนจะเรียกว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วและดำเนินมาชอบแล้วทั้งรู้ชอบแล้วทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้ชอบแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงสอนด้วยความถูกต้องแน่นยำบรรดาศิษย์ทั้งหลายที่เข้าไปอาศัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์องค์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทำไมท่านจะสอนเคลื่อนคลาดล่ะท่านจะสอนผิดพลาดไปล่ะก็เมื่อท่านรู้อยู่อย่างเต็มใจเห็นอยู่อย่างเต็มใจในธรรมทั้งหลายบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วท่านจะสอนผิดที่ตรงไหนต้องสอนถูกต้องแม่นยำผู้เข้าไปเกี่ยวข้องต้องเป็นตายใจได้เลยฝากเป็นฝากตายได้เลยหลับตาได้ให้ท่านจูงไม่สงสัยว่าจะจูงลงนรกอเวจีที่ไหนจะจูงเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านสอนอย่างนั้นท่านจูงอย่างนั้นท่านอบรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงธรรมแต่ครั้งละคราวนี้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงมีมากแต่ไม่มีมากยังไงก็มีแต่ธรรมของจริงล้วนๆออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆผู้หาของจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่ยึดเอาของจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเล่านี่นี่แหละที่ความจริงของผู้รู้ธรรมเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับหมอปริญญาที่เรียนมาแล้วโดยความถูกต้องแม่นยำทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดดุจยาและวิชาความรู้นำมาใช้จริงไม่ผิดพลาดนี่ก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเช่นนั้นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ท่านได้ดำเนินมาแล้วผิดก็เป็นครูท่านถูกเป็นครูท่านนำเอาทั้งผิดทั้งถูกนั้นแหละมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำจะไม่ผิดเหมือนอย่างท่านที่เคยดำเนินมาก่อนนี่เนี่ยการสอนจึงลำบากนะการสอนทางด้านจิตภาวนาเพียงแต่เราจะจดจำเอาจากคัมภีร์บาลานมานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสาธุไม่ได้ประมาทเราจะนำมาสอนไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าธรรมะบทนั้นบทนั้นจะสอนเวลาใดสอนในการใดสอนในขณะใดในขั้นใดภูมิใดของจิตตภาวนาของแต่ละขั้นและภูมิของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่สอนไม่ถูกนำมาใช้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นผู้รู้แล้วเห็นแล้วในทางภาคปฏิบัตินับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะสอนตรงไหนสอนได้ทั้งนั้นเพราะรู้แล้วทั้งนั้นนี่ใครจะควรสอนอยู่ในธรรมบทใดควรจะสอนในธรรม
ขแขนงใดแง่ใดแง่ใดลูกเข้าใจเข้าใจเข้าใจต้องสอนให้ได้ถูกต้องโดยไม่ต้องสงสัยนี่ละจึงเป็นที่นอนใจบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านถูกต้องแม่นยำแล้วผลจึงเป็นที่คาดหมายกันได้ว่าไม่สงสัยนี่ขอให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจเวลานี้เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่หนามันคงแรงนักนะถ้าพลาดจากกันไปทั้งไปทั้งมาทั้งเป็นทั้งตายพลาดพลาดกันอยู่ตลอดเวลาโลกคำว่าอนิจจังอนิจจังทุกขังตาจะเป็นลายไปถ้าไม่ใช่เป็นตั้งแต่พวกเรานี่ไปทุกรูปทุกนามจนกระทั่งถึงครอบโลกธาตุมันเป็นแบบเดียวกันหมดนี่จะมานอนใจได้หรือแล้วการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นของชินชาหน้าด้านนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นอย่างไฟเผาเรานั่นแหละเราชินชาได้ไหมไฟเผาเราทุกเผาเราก็เหมือนกันทุกภพทุกชาติเกิดต้องมีความทุกข์มาแล้วพอเริ่มเกิดก็เริ่มทุกข์มาแล้วนี่จะว่ายังไงเริ่มปรากฏทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดและตายก็เหมือนกันความเป็นอยู่แต่ละพระชาติมันหาความสุขความสบายที่ไหนได้เป็นแต่เพียงไม่พูดออกมาทุกขณะจิตที่แสดงตัวทุกขณะที่ทุกแสดงตัวภายในร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดที่สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกโดยทั่วกันได้รับความลำบากลำบนไม่สงสัยจึงขอให้พากันพิจิตรพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราอย่าได้กินชากันแล้วเรื่องเรียบๆขนขวายคุณงามความดีที่จะให้หลุดพ้นจากมันเสียได้วันนี้ขณะนี้ยิ่งเป็นของที่วิเศษที่สุดแล้วในเรื่องการพ้นจากทุกข์นะนะอละการแสดงก็เห็นว่าสมควรตอนนี้เริ่มปรากฏแล้วนี่มองด้วยความเป็นธรรมคนก็สูงกว่ามันอะไรที่ไหนคนนั้นรับความทุกข์ความลำบากมากมายยิ่งกว่ามันนี่เยอะเราต้องคิดอย่างนั้นสิท่านจะไม่ประมาทกันเทศที่ไหนท่านย้อนไปคิดถึงพระท่านสอนนี่กับพระล้วนๆแต่เวลาประชุมกลางคืนนั้นมักจะไม่ค่อยมีพระมากขนาดนี้จะเพราะน้องผือก็รับได้มากยัง35 36เป็นอย่างมากในปีหนึ่งนะทำไมมากกว่านั้น31 32อันนี้5 36เป็นอย่างมากในวันน้องผือเวลาประชุมกลางคืนก็บ้านอื่นจะมาฟังก็ลำบากไปก็มีแต่วันน้องผือกุฏิท่านก็พอดีกุฏิท่านก็มีอยู่สามด้านเหมือนกับกุฏิเรานี่นั่นมานั่งเวลานั่งก็เป็นข้างนั่งข้างๆนั่งข้างหน้าข้างๆท่านพูดหน้าท่านขึ้นในสมาธิไปเลยแล้วเหมือนติ้วติ้วติ้วเลยนะนะฟังมันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าเคลิ้มเลยไม่ใช่เคลิ้มไปหลับนะมันเคลิ้มได้ความเพลินด้วยความสงบใจเย็นใจเงียบไปอย่างนั้นเป็นลักษณะเงียบไปมีแต่ความรู้เด่นเสียงท่านแล้วเวลาจิตมันละเอียดมันเต็มที่แล้วก็เสียงมันอยู่เผินๆแล้วแล้วแล้วอยู่สูงสูงไม่ลืมมือจิตของเราเวลาฟังเทศท่านเป็นยังไงไม่เหมือนไปหาท่านทีแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ลืมเหมือนไปหาท่านทีแรกจิตกำลังทั้งจิตกำลังเสื่อมไปหาท่านเสื่อมเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรเหลือบ้างเหลือแต่ในกอตรงนั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคุณธรรมไม่มีแล้วสมาธิธรรมไม่มีปีแรกนะตั้งปีพรรษาแล้วไม่ได้เรื่องอะไรมีแบกตั้งแต่ความรุ่มร้อนแม่เป็นฟืนเป็นไฟพยายามตะเกียกตะกายบางคืนไม่นอนเลยก็ไม่ได้เรื่องเสื่อมต่อหน้าต่อตาเห็นชัดจำได้ชัดมันไม่ใช่เป็นสัญญาซะแล้วมันกลายเป็นสัจธรรมเลยมันเลยไม่ลืมมันฝังใจลักษณะเหมือนว่าฝังใจจำไม่ลืมเข็ดอย่างประจักษ์ใจ
เห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาประจักษ์ใจเจ้าของออกพรรษาแล้วท่านก็จากวันโคกไปอยู่บ้านน้ำมนต์เราก็ขึ้นเขาขึ้นมาจากเขาแล้วเขาก็ขึ้นไปทางนั่นลังลูกกระสะทางกระสะบ้านกกกอกไปวันนู้นไปลงมาก็มาท่านตอนนั้นท่านออกจากบ้านนั้นนาซินบ้านน้ำมนต์ไปอยู่นาซินมนต์ท่านอยู่นั่งวนว่ามีพระยุ่งท่านมากท่านขี้เกียจท่านไม่ดีก็เป็นนาทีนวลมัดร่างของยาคูธงที่ธงยาคูเขาเรียกยาคูรู้สึกว่านั่นละยาคูธงมัดร่างมันไปอยู่นั่นมีแล้วกุฏิหลังเดียวใหญ่ๆแล้วก็ไปอยู่อ้อมแอมตามนั้นในป่าทำร้านอยู่แล้วก่อนที่แรกอยู่ร้านก่อนเพราะนั้นท่านเลยสั่งโยมมาสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งนะเวลาท่านจะสร้างหาอุบายดีนะผมยังไม่ลืมอุบายตอนไปบิณฑบาตตอนเช้ามาพอไปกุฏิให้ท่านมหาได้ท่านตาท่านมหาตู่โปยมันหน่อยผมขึ้นนุ่งโอ้หมดมันตัดเอาท่านเมื่อเห็นหมดท่านนั่นท่านแม่นี่ดีหมดทีนึงมันออกขึ้นเน่าห่านไปยังเดียวไปดูกับโคกต้นไม้หมดมันตายออกมาหนังขึ้นมันกระกัดเล่านะตาตีตาโปผมเห็นห่านนี่ไหมดูกับต้นไม้เนาะคนหนุ่มดูตาตูตาโปเมื่อไรหนังวิชัยคนตาบอดแล้วก็ต้องเห็นของเนาะการยังว่าได้เป็นว่าอย่างว่ามีขบขันเนี่ยเขาผู้ป้าออกมาหล่นมาปล่อยเห็นที่ไหนไปยุกุฏิแล้วก็อายุห่านนั่นเนี่ยมันเล็งกันว่าหันว่าไปรูดเงินกันที่ว่ามันจะเลื่อนเสื่อมเลื่อนเสื่อมแล้วปล่อยหมดเอาจะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่นี่จะไม่ปล่อยแต่พุทโธวางมันอะไรมันก็หมดแล้วไงเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตานี่ไงทอดทุกข์หมดอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมแต่พุทโธจะไม่ปล่อยทีนี้จะเอาพุทโธเท่านั้นปัดกวาดลานวัดเอาท่านไปแล้วเราอยู่คนเดียวตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนะมาอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครอยู่คนเดียวปัดกวาดลานวัดบริเวณกว้างโอ้พุทโธยังไม่ถอยเลยไม่ให้มันเผลอเนี่ยไม่เอาอะไรจริงๆถ้าพุทโธมันก็แปลกนะไม่เพียงแต่เรานั่งสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธนะเรายืนเราเดินเรานั่งเราไปไหนไปไหนเราบริกรรมพุทโธตลอดนี่ถึงวาระที่มันพุทโธละเอียดก็จนมาตั้งถึงหาที่จับก็ไม่ได้นะผมยังไม่ลืมนะนี่จะทำไงถ้าพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงมันตั้งที่รู้อยู่นี่ก่อนว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏจะทำไงนี่ยืนอยู่เดินอยู่นะถึงขั้นมันละเอียดนะก็พุทโธไม่หยุดนี่ความเผลอไม่เผลอไม่ให้เผลอไปเลยนะไปไหนเลยมันก็สุดท้ายมันก็สร้างความละเอียดขึ้นให้เห็นนะสิมาพุทโธก็เลยจะว่าไงว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏนี่จะรู้เฉยเด่นพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงจะคล้องอะไรเราวนเย็นเจ้าของนะเอ๊ะยังไงพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วที่ทำไงถ้าไม่ปรากฏก็มันมีแต่รู้รู้อยู่ก่อนนะรู้ดูแต่รู้เอาดูรู้แทนพุทโธวางกันนะจริงนะเพราะมันเข็ดนี่นะยังที่ว่าไม่ปล่อยพุทโธแต่ในคำว่าพุทโธมันก็ยึดไม่ได้นี่จะทำไงมันละเอียดไปซะหมดนะเหลือแต่ความรู้ที่ปรากฏเด่นเอารู้เนี่ยเป็นแทนพุทโธนะวะรู้อย่างนี้ท่านนึกหรือไม่นึกมันรู้อย่างนี้วางกันนะมันถึงขนาดนั้นเนี่ยมันมีเป็นบางครั้งอ่ะยืนเดินได้อยู่สบายนี่เดินยังกลมนี่พุทโธไม่ปรากฏเลยจะทำไงสำคัญเราไม่ได้เผลอไปไหนนี่รู้อย่างนี้พุทโธหายเอาเลยหายต่อหน้าต่อตา
แล้วแต่ความรู้เห็นนั่นแหละที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้คือเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นเองย้อนไปย้อนมาอันนี้ต่อมาเวลามันผ่านไปมันก็รู้เองตอนนั้นเราไม่รู้นี่เรากลัวแต่จะพุทโธมีเนี่ยกลัวไอ้จิตมันจะทะเลสลายหนีไปเสื่อมเหมือนอย่างตะกอนนั่นน่ะที่เรากลัวน่ะกลัวนักกลัวหนาขนาดนั้นน่ะอยู่คนเดียวกับท่านก็อยู่คนเดียวปัดกวาดอยู่คอยท่านท่านไปเผาศพน้องปู่เขาท่านยืนยันว่าไปพอประมาณท่านจะกลับมาแล้วเราไปดักท่านที่ท่าพนมวัดอมแก้วไปอยู่บ้านฝั่งแดงก่อนฝั่งแดงสามแยกน้ำก่ำไปพ่อพ่อไหนพอจบแล้วก็การเราก็จะไปถามใครไม่จะทราบว่าท่านมาถึงแล้วหรือเราเลยไปหาท่านเลยกลับมาก็มาบ้านนามุนมาจำพรรษาที่นามุนคราวนี้จะมาวัดกันตรงนั้นที่บ้านนามุนแม่ความจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดามันลืมไม่ได้อันนี้เพราะเรื่องถึงเป็นถึงตายมันจะลืมได้ยังไงผมเพียงเราถึงขั้นเป็นตายจะทำยังไงยิ้มผมบอกชัดๆได้บอกกับตัวเองไม่ทราบมันจะตายท่าไหนนะมันจะตายจริงๆอ่ะนิสัยอันนี้มันเป็นได้จริงๆอ่ะผมเชื่อเจ้าของนะรู้ว่าถ้าทางจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายเท่านั้นเราจะอยู่ต่อไปอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายนั่นมันเอากันตรงนั้นนะก็มีก็ว่าคำตายกับจิตเสื่อมนี่เป็นเดียวกันเอ้าปัดลงได้เสื่อมก็ต้องตายไปเลยไม่ท่าใดท่านอย่างนี้แน่ที่ต้องผ่านมันจึงได้เข้มแข็งต้องอย่างมันก็เริ่มมันไม่เสื่อมมาตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่ครับมันเข็ดสิถึงไปท่าพนมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันเด่นของมันแต่มันไม่ปรากฏละที่ว่ามันเสื่อมนะตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่นาสินวันกลับมาก็ยุ่งเอาใหญ่เหมือนที่ขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกระหน่ำลงช้างมันเข็ดเหมือนว่ามันเครียดมันแค้นเต็มที่ความเพียรเต็มเด็ดจริงนะในพรรษานั้นผมไม่นอนนะกลางวันผมไม่นอนเว้นแต่วันไหนได้เราได้นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะพักกลางวันให้ถ้าเรานอนธรรมดานี่กลางวันเราจะไม่นอนเลยมันจะง่วงก็ลงมาเดินกลมเนี่ยง่วงมาอาบน้ำเนี่ยบางทีมันมีเหมือนกันนะมันง่วงมาอาบน้ำจะบางกลางวันก็หักมันจะง่วงไม่ยอมไปนั่งภาวนามันง่วงมันหลับหรือนั่งภาวนาไม่เอาตั้งใจสั่งไม่นอนกลางวันในชีวิตความเป็นนักบวชของเราผมมีพรรษานั้นเราหนักมากที่สุดทั้งจิตก็หนักทั้งร่างกายก็หนักคือโหมแต่ความเพียรเองทุ่มลงทุ่มลงหนักมากเสมอกันจิตกับกายหนักมากเท่าพอๆกันจากนั้นก็สบายมันเป็นสมาธิแล้วก็สบายเย็นเมื่อนั่งเย็นมาตายอยู่นั่นสิมันไม่ออกไปไหนจนกระทั่งถึงถูกพวกแม่ครูอาจารย์ไล่ไปออกจากสมาธิมันถึงได้ออกออกแล้วทีนี้มันถึงเป็นกงจักรไปเลยคราวนี้นะทีนี้เป็นทุกข์ระบาดทุกข์เลยแท้ถึงขั้นยาเพราะการได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มันคือจะรวมเข้าไปหาตรงนั้นยินตามเนี้ยปัญญาคิดอ่านแต่จองก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งแต่ยังไม่จัดว่าเด่นในการฆ่ากิเลสเหมือนภาวนามยปัญญาเพราะมันก้าวถึงภาวนามยปัญญาแล้วมันเป็นเองสินี่เป็นปัญญาอยู่ตลอดมันถึงแน่ว่าเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสที่นี่
ติติน, นี่นะมันไม่เป็นในหัวใจใดมันก็ไม่ทราบจะพูดไปยังไงนะถ้ามันเป็นแล้วมันก็พูดได้สบายเหมือนกันก็มันเป็นมันรู้มันเป็นจะไม่ให้พูดได้ยังไงก็มันเป็นอยู่กับตัวเองนี่มันเป็นยังไงยังไงมันรู้เจ้าของผู้รู้ทั้งนั้นทำไมจะพูดไม่ได้เนี่ยมันชัดกันอย่างนั้นมันก็ง่ายสิเมื่อมันเป็นมาแล้วเป็นรู้ใครๆก็พูดได้ถ้ามันไม่เป็นนั่นจนเท่าจนตายมันก็ไม่พูดไม่ได้จะว่าไงจะอะไรมาพูดก็มันไม่เป็นเนี่ยเวลามันเป็นแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นนะครับผู้ใหญ่เด็กอายุ7ขวบท่านก็พูดได้มันทําเด็กแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแหละทั้งจากธรรมเดนก็ประเด็นสบายกับอาจารย์เอาประเด็นของดับลูกศรเอามาพิจารณาระดับลูกศรก็ได้ให้กลมแนวระดับลูกศรสำหรับยิงนี่ก็มาดับเจ้าของกลมแนวท่านเอามาคิดมาพิจารณาเนี่ยท่านก็เป็น ปัญญาขึ้นมาขั้นพวกขั้นวิปปิตันยูอุปติตันยูโอเคจะรู้เร็วๆอย่างนั้นสัญญาสามเณรอะไรนะก็สามเณรหลายๆสามเณรนะที่เด็ดบรรลุผมจำได้มีในหลักหนังสือแปลประโยคนะหลายเนนทั้งเนนที่สำเร็จอาหารทั้งอายุ7ขวบนะมีหลายเนนหลายเนนเนนไหนตอนเนนไหนบ้างเนนหนึ่งได้อุบายหนึ่งมาดัดเจ้าของเนนได้ว่าเนนหนึ่งบางเนนเนี่ยพอโปร่งผมลงมาแล้วนะผมตกมาที่นานสำเร็จอาหารในขณะที่โปร่งผมนะมีหลายองค์ที่เน้นตั้งแต่7ขวบมันพูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้ก็มันเป็นอยู่ที่หัวใจกระเทือนเหมือนกับกระเทือนโลกธาตุในหัวใจมันพูดได้เลยฉะนั้นไม่รู้มันพูดไม่ได้มันอัดอั้นตันใจจะเอาอะไรมาพูดก็มีแต่กิเลสเป็นปิดไปหมดทำเปิดออกให้เล่นลวดลายออกลวดลายไม่ได้มีแต่ลวดลายกิเลสมันปิดหมดทำหาลวดลายไม่ได้ถูกกิเลสมันปิดหมดในใจดวงเดียวนั่นพอได้เปิดมันออกแล้วมันโหกิเลสมันพังหมดแล้วมีแต่ทำแสดงลวดลายนี่อยู่ไหนมันแสดงมันเบิ้งว่างหมดไม่มีอะไรมากีดมากั้นมาขวางแล้วก่อนมีแต่อันเดียวน่ะมันกีดมันขวางหีบบี้สีไฟแล้วกีดแล้วขวางช่องไหนก็เป็นช่องมันออกเสียกิเลสออกเสียช่องไหนมีกีดทวารมันก็ออกสมุดตามันก็ออกไปก่อนเสียหูมันก็ออกไปเสียจมูกลิ้นกายมันก็ออกเสียสุดท้ายใจมันก็ออกทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนว่าไงมันมีทางออกของกิเลสทั้งออกของธรรมไม่มีเมื่อถึงขั้นธรรมทีของธรรมเมื่อถึงทีของธรรมแล้วเอาละที่นี้นี่จะว่างนี่จะทำออกนี่กิเลสออกไม่ได้ข้าวแหลกๆทางตาก็ทำออกเสียหูจมูกลิ้นกายทำออกเสียสุดท้ายมีอยู่ภายในจิตใจก็ทำออกนี่จะทำเล่นลวดลายอย่างนั้นแสดงลวดลายอยู่ภายในจิตอยู่บนเวทีคือจิตถึงข้าวถึงวาระของธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นเราเคยพูดเสมอว่าอำนาจของกิเลสมันสร้างตัวของมันขนาดไหนไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถชั้นใดน่ะเมื่อทำได้มีอำนาจแล้วก็สร้างตัวเช่นเดียวกันนั่นในการสร้างสติปัญญาของตัวเองสร้างธรรมขึ้นมาภายในตัวเองเป็นการฆ่ากิเลสภายในตัวเสร็จในขณะเดียวกันนั้นเดียวกันนั้นเลยอ่ะจนกระทั่งถึงกิเลสมันพังไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันทำเหล่านี้ก็รูปตัวเองจะฆ่าอะไรเนี่ยเนี่ยฟังสิหมุนเป็นธรรมจักรมันก็หยุดไม่หยุดจะไปฆ่ากับอะไรสันติโกบอกชัดเจนแล้วนี่ตั้งแต่ขณะเป็นขึ้นมาหรือไปฆ่ากับอะไร
หรือเวลาที่จะใช้ก็ใช้เดือนบทธรรมบทใดเรื่องราวอะไรที่ควรจะพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเมื่อสัมผัสสัมพันธ์ก็มันก็ไปตามความสัมผัสสัมพันธ์แต่พอเข้าใจแล้วก็ปล่อยเสียเสียเงียบไปเที่ยวมันไม่เหมือนกับกิเลสกิเลสโหได้หรือถ้าไม่เอาให้มันตายเท่านั้นมันจะฟัดเรานี่ว่าเพราะมันถึงได้เครียดได้แค้นกันถึงขนาดนั้นนี่เหรออาวันจะเป็นน่ารักนะอยากให้หมู่เพื่อนเห็นหมู่เพื่อนรู้อยากเต็มหัวใจเราพอดีสงสารอย่างนี้นะเจ็บหลังก็เจ็บเป็นจะตายก็คิดเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงนี่มุ่งมานี่เพื่ออะไรเนี่ยก็นั่นเนี่ยที่ให้บึกบึนนะแผ่นดินก็กว้างแสนกว้างทำไมไม่ไปมาทำไมที่นี่เนี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องประกาศสะเทือนอยู่ในหัวใจเรานี่เมื่อพอมาได้แล้วก็มาพอเทศพอพูดได้ก็พูดอย่างนี้เนี่ยก็เอาใจของเจ้าของออกกลางใจใครๆก็เหมือนกันมันเยื้อมแล้วดิ่งผาพ่อแม่ครูอาจารย์มันจิตทั้งดวงมีแต่ความสงสัยเรียนมาเป็นมหาก็เป็นถึงแต่ชื่อจริงทางที่จะเดินเพื่อมรรคผลนิพพานมันมืดแปดทิศแปดด้านเช่นเดียวกับผู้ไม่ได้เรียนนี่ว่าไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจนกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านเปิดช่องเปิดทางให้บอกวิธีการให้ภาวนาอย่างนั้นแล้วค่อยทำไปตามท่านแล้วก็ค่อยรู้เนี่ยรู้ทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมันเปิดตัวเองขึ้นมาแล้วเอาที่นี่เอาละอย่างที่ว่าภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วอยู่กับใครไม่ได้ลงภาวนาญาปัญญาได้เกิดแล้วได้ทำงานด้วยภาวนาแม้ปัญญาแล้วอยู่กับใครอยู่ไม่ได้ว่าไงมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรนะนั่นก็เหมือนกับนั่งมวยตะลุมบอลกรรมการจะไปยุ่งได้ไงก็มากำลังตะลุมบอลเดี๋ยวกรรมการหน้าผากแตกนั่นเองมันจะถูกหมัดหลงอะนี่ก็เหมือนกันกำลังตะลุมบอลภาวนาญาปัญญาเป็นอย่างนั้นไงเป็นมาแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่จึงกล้าพูดได้ทุกอย่างเท่าที่เจ้าของเห็นเจ้าของรู้ยังไงมายังไงบ้างนะพูดได้ที่หาอยู่ที่ป่าลุกบินทบาทก็ยังอัตภาพเป็นไปเท่านั้นพอแล้วอย่างนั้นติวโอ้เดินยิงคนกว่ามันไม่รู้เวลานะมันไม่สนใจเวลาไม่นานก็รู้มันเมื่อยมันเพียนะคือมันเทินอยู่ข้างในติวไม่ออกไปไหนเลยไม่ว่าคำว่ามืดตัวนี้มันไม่ปล่อยมันตะลุมบ่อนกันอยู่ตลอดบางทีก็เมื่อไหร่มันจะได้ปล่อยได้วางทุกทีนั่นทำไมถึงนักหนาเนื้อหนานี่นะผิดคาดที่มานักหนาว่าจะคล้องแล้วพอจบลงไปมันก็ใส่กันอีกอย่างนั้นเสียถึงเวลามันตะลุมมันตะลุมยิงตะลุมบอลบินตะบานมาฉันจัดอาหารอะไรฉันมันไม่ได้อยู่กับอาหารนี่มันอยู่กับพัดกันในนี่มันขนาดนั้นนะฉันอาหารนี่มันจะไม่ได้สนใจกับรสกับชาติแต่มันหมุนกันอยู่นี่เรียกว่าตะลุมบอลอยู่ตลอดนั่นแหละถึงเราสติปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญาไม่ใช่ของมันอย่างนั้นยังถึงเพลินนะของอาหารโอ้ยแล้วเท่านั้นแหละอยู่นี่จะอะไรจะอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันจะอะไรมาเผลอเมื่อมันเป็นหลักธรรมชาติมันตั้งมันอยู่เองตั้งมันอยู่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรไปตั้งมันเช่นตั้งสติก็มันตั้งมันอยู่แล้วนี่เนี่ยพอตื่นมาภาพนี้มันเป็นของมันแล้วหมุนที่เลยงานอะไรที่ยังไม่เสร็จมันจะปรับปั๊บเลยเข้าของนั่นเลยยิ่งตั้งมันเสร็จอันนี้มันปล่อยนี้แล้วมันก็คุ้ยเขี่ยเป็นงานอันหนึ่ง
คุยเขี่ยหากิเลสนั่นแหละคุยเขี่ยหากิเลสในใจมันก็เป็นงานเนี่ยพอเจอกันท้าก็ได้งานหนึ่งแล้วนะเอาอีกแล้วนะที่พระสูนะท่านเดินโยกลมฝ่าเท้าแต่งจะผิดที่ถูกก็ตามแต่ผมแน่ในหัวใจเจ้าของเองท่านทำไมถึงเดินโยกลมถึงฝ่าเท้าแตกก็เพราะเห็นนี่เองผมว่างั้นนะเพียงลำพังจะไปบังคับเจ้าของให้เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแต่จะบังคับความเพียรของเจ้าของให้จนฝ่าเท้าแตกนี่ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยแต่ถ้าเรื่องของอันนี้แล้วเป็นไปหน้า 100% ว่าอย่างนั้นเลยมันยอมรับทันทีหรือเป็นพยานก็เป็นได้เลยถ้าว่าเป็นพยานเราเป็นพยานเป็นบ้าก็ตามไปว่าอย่างนี้เลยก็เราได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันมีเรื่องเวลาที่ไหนหมุนกันอยู่นี่มันไม่ได้กำหนดเรื่องเวลาอะไรเลยเนี่ยนี่เดินไปจนกระทั่งถึงเราไม่ฝ่าเท้าแตกแต่มันออกร้อนเหมือนไฟลมนี่ฝ่าเท้านี่โอ้โหมาพอมานั่งออกจากที่ภาวนามันออกร้อนเหมือนไฟลวกนะนั่นอ่ะมันออกจากนั้นไปมันก็จะฝ่าเท้าแตกเลยจะว่าไงมันไม่ถึงกับแตกเราหากเป็นพยานกันได้ชัดเจนเรานี่แหละตามความรู้สึกของเราใครจะว่าเราบ้าก็ตามอย่างนี้มันเป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกคือเพลินในความเพียรเจ้าของไม่มีล่ำเวลาเลยไม่รู้คำว่าหนาวว่าร้อนมันหนาวอะไรร้อนที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับอะไรกลางวันแสกๆเหงื่อแตกหมดทั้งตัวยังไม่เห็นว่ามันร้อนไม่สนใจหมุนจิ๋วๆฝ่าเท้าแตกได้เรายอมรับว่าฝ่าเท้าแตกด้วยความเพลินในการภาวนาของท่านโดยทางอัตโนมัติหรือโดยธรรมาภาวนาพมยปัญญาเราว่านั่นแหละพระโสนารัตนะความเพียรแรงกล้าถ้ามันมีข้อยืนยันกันเนี่ยมันก็ยอมรับกันเองยอมรับกันเองถ้ามันมีข้อยืนยันภายในตัวเราจะเอาอะไรมายอมรับกันเช่นอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านยอมรับกันด้วยสัจธรรมคือความจริงน่ารู้ความจริงเห็นจริงเท่ากันนะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในหัวใจของแล้วก็ยอมรับพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเราก่อนเสียด้วยซ้ำไปท่านรู้มาก่อนท่านทิ้งเรามาสอนไม่เรามารู้ทีหลังนะทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอเมื่อเรายอมเจ้าของเราแล้วนะเรายอมเราจะยอมรับเราแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอนั่นหลักมันอยู่ตรงนี้การปรินิพพานนั้นมันแตกต่างกันความปรินิพพานเป็นอาการหนึ่งที่ท่านจะทิ้งขันท่านจะทิ้งไปตามสบายตามอัธยาศัยของท่านบางองค์ท่านนิพพานแบบนั้นตามแต่อัธยาศัยของท่านไม่ใช่มีอะไรมาบังคับท่านนะจิตธรรมชาติจิตอรหัตจิตนี้นะจะเอาอะไรมาเป็นมาสร้างขวากสร้างน้ำเป็นข้าศึกต่อจิตลงนั่งได้หรือวิธีตายจะตายด้วยวิธีใดจะไปลบล้างความรู้สึกท่านได้ยังไงความรู้สึกเป็นความรู้สึกแล้วขันเป็นขันธาตุเป็นธาตุสมมุติมันก็เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านแสดงถ้าพูดตามภาษานั่นของเราก็เรียกว่าท่านแสดงลวดลายแห่งความเป็นศาสดาไว้ให้โลกได้เห็นอย่างเต็มภูมิของศาสดาว่างั้นนะท่านจึงได้เข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌานด้วยถึงสัญญาเวทไทยไตรโยนและถอยลงมาถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ออกต่องปุ๊บเลยก้าเขาข้างที่สองนี่ก็ผ่านจตุรฌานแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานผ่านรูปฌานมาแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานออกย่านกลางนั่นท่ามกลางนางรังทั้งคู่เป็นทำไมฐานกว่านี่แหละรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี่ต้นไม้กับต้นไม้นางรังทั้งคู่นั่นก็อันนั่นก็ใช่อยู่ในท่ามกลางนั่นก็ถูกว่าไงขอให้มันมีใจของเราไม่ได้ยืนมันยืนยันเจ้าของเถอะพระพุทธเจ้าพระสาวกมากมาขนาดไหนมันยอมรับหมดเลย
แต่จะความไม่ยอมรับแต่อย่างเดียวนั้นสิเดี๋ยวนี้มันถึงไม่ยอมรับอะไรมันก็ยอมรับแต่กิเลสบนหัวใจนั่นกิเลสมันหลอกไงก็มันหลอกมันต้มตุ๋นเราจนถลอกปอกเปิดไม่มีเนื้อมีหนังก็ยอมมันก็มันมีอันนั้นมีว่าไงไม่มีอย่างอื่นมีทำแล้วก็ยอมทำนั่นไงไอ้พวกนี้ไงล่ะนั่นแต่ตัวหนึ่งนู่นน้อยนอนอึดปันเป็นกรรมหนึ่งนะแล้วดูคนทุกข์กว่านี้มีเยอะนะพวกไอ้อ้วนไอ้พ่นมันไม่ได้ทุกข์นั่นมีแต่มันใหญ่กว่าพระโดยซ้ำในวัดนี่มันใหญ่กว่าพระในวัดโดยซ้ำพระอยากเป็นเสี่ยวมันไม่อยากเป็นเสี่ยวกับพระนั่นนี่นะเราดูแล้วนี่แต่พระอยากไปยุ่งไปของ้อกับมันนะไอ้อ้วนอ้วนเกินกว่าที่จะเชื่อถือพูดยังไงนะพระไม่ใช่ภูมิที่จะไปเชื่อถืออย่างนั้นได้นี่แหละที่พระองค์ทรงท้อพระทัยไม่ใช่อะไรนะแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงรู้ทรงเห็นไม่ถ้าจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเวลาทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็โถทั้งความบริสุทธิ์ทั้งสิ่งทั้งหลายรอบด้านที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นนิสัยของพุทธะพระองค์จะทรงรู้ทรงเห็นรู้ไปหมดโลกวิถูโลกวิถูนั่นอย่างท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระราชุญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอโลโกอุดอโลโกอุดปาริเนี่ยฟังดิอีชั้นพูดมานั้นญาณังอุดปาริก็ชั้นหนึ่งละเอียดมากที่สุดเนี่ยปัญญาอุดปาริเป็นอีกอย่างวิชาอุดปาริอโลโกอุดปาริอโลโกอุดปาริสว่างไปหมดโลกว่างเวงว่างไปหมดอโลโกอุดปาริเป็นมาเป็นความละเอียดก็ยังอะไรที่ยานอะไรในนั้นสิบอย่างก็เหมือนกันใครจะไปรู้แน่เนี่ยอะไรพุดมมันเลยด่าผู้พิเศษพิเศษคือผู้ที่ทำงานนี้สำเร็จนี่นะวุฒิตังพรหมจรรย์ยังนะเสร็จมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะคือเสร็จกิจในพระศาสนากิจของพระศาสนาคืออะไรก็คือกิตตภาวนาเสร็จท่านบอกอยู่สบายที่นี่แสนสบายจริงๆไม่มีอะไรไม่มีคำว่าอดีตอนาคตทั้งที่จิตมันเคยยุ่งกับอดีตอนาคตมันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆยุ่งกับเรื่องคิดนั้นคิดนี้ยุ่งอดีตอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรกี่ปาฐะมันกว้างมากคิดเผาจะฝังต่อเวลาโดยที่ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนจริงหรือไม่จริงมันความคิดมันไม่ได้คำหนึ่งนะว่าความคิดเหล่านี้ผิดจริงหรือไม่จริงแต่ก็เคลิ้มไปตามความคิดเจ้าของนี่เป็นงั้นนะลำบากขนาดนี้จะลื้อออกสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเมื่อมันสิ่งที่พาหมุนพาวุ่นวายออกจากใจแล้วใจมันก็ไม่วุ่นที่นี่นะเคยคิดมาอย่างนี้เท่าไหร่มันก็ร้อยทั้งร้อยมันตรงลงเลยร้อยทั้งร้อยเลยว่ามันคิดร้อยทั้งร้อยเอ้าตรงลงร้อยทั้งร้อยถ้ายังเหลือก็จะเหลืออยู่ความปรุงประจำขันทั้งนั้นยิบยับนิดหน่อยใหญ่มันไม่เป็นอะไรอันนี้ที่ยิบยับเท่านั้นมันเอาเหตุเอาผลเอาเรื่องเอาราวกับเราอะไรให้เราไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันหางจิ้งจกขาดนะว่ามันดิ้นของมันอยู่ธรรมชาติของมันเหมือนกับหางจิ้งจกขาดดิ้นเหนื่อยไม่มีความหมายแล้วไม่หลงมันแล้วมันจะมีความหมายแล้วมันอยู่ภาษาของมันถ้าไปหลงแล้วมันก็เป็นที่ติดแหละนี่เป็นเจ้าของว่าหลอกเจ้าของมันนี่อะไรหลงอารมณ์เจ้าของเหมือนบ้าถ้ามันผ่านนี้ไปซิมันก็รู้เองว่ามันไม่เหมือนบ้าจะเหมือนอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าก็ไม่รู้เจ้าของว่าเป็นบ้าหรอสิให้มันผ่านไปนี่มันก็รู้ว่าบ้า
ปรุงอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนปรุงนั่นปรุงนี้ปรุงอะไรโอ้โหเรื่องมันล่วงไปตั้งกับตั้งกันนะพอได้ยินที่ไหนก็กว้านนำมามาปรุงสดๆร้อนๆมาเผาเจ้าของเป็นบ้าเลยนี่เหรอพวกบ้าเนาะบ้าความคิดความปรุงหลอกเจ้าของอันนี้ฟาดจิตให้กิเลสอยู่ในจิตให้มันพังทลายไปเพราะเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนของจิตแท้ๆเป็นยังไงที่นี่นั่นมันต่างกันไหมครับที่มันเป็นบ้าแต่ก่อนนั่นมันไม่ต่างจะเรียกว่าแต่ก่อนมันเป็นบ้าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดีหรือไม่ดีมันก็รู้เองแน่คิดหลอกเจ้าของปรุงหลอกเจ้าของอดีตล่วงมากี่ปีกี่เดือนแล้วไปอุ่นมาแล้วเรื่องนั้นอยู่ไหนไปปรุงขึ้นมาอยู่ในภายในใจล่อขึ้นภายในใจนี่อนาคตก็นั่นแหละอยู่ไหนก็รู้อนาคตยังไม่มาถึงเอามาปรุงยุ่งของเพราะมีตัวพาให้เป็นฉากลึกๆมันมีอยู่นั่นมันก็ทำดันมาถ้าแม่เป็นไงผมจะโตเลยภาพเวลาฉันนะครับนี่ตามือมองไปที่ไหนที่ไหนนั่นความไม่มีสติและเสียศักดิ์ศรีของผู้ฉันในบาทเป็นอันมากทีเดียวนี่เราจึงเคยเตือนเพราะมองดูแพร่ๆมันขวางตานะเพราะเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นมาอัตตาสมีปินนปาตังมันก็มีทั้งสองภาคเรื่อยๆหนึ่งอัตตาสมีปินนปาตังอันหนึ่งเป็นภาครับบินทบาทนี่นะปฏิกิริยาสร้างมีติสิฆากรณียาคือรับบาตรทำความสัญญาอยู่ในบาตรในขณะที่รับบาตรอัตตาสมีปินนปาตังเนี่ยผู้จิตสร้างมีติสิฆากรณียาเวลาฉันอาหารไม่ให้ทำความสำคัญอยู่ในบาตรตาก็มองนี่ไปเถอะไปเถอะมองมองดูเห็นหมู่เพื่อนมาทำให้ขวางตายนี่โอ้ดูไม่ได้น่ะผมเห็นอยู่นี่เราก็ไม่เคยทำความเข้าใจเจ้าของตั้งแต่วันฉันในบาทมาว่าทำเอาจริงเอาจังทำความเข้าใจเจ้าของคือไปฉันมือมองดูนั่นดูนี่ทั้งเคี้ยวทั้งกลืนหาสติสตังไม่ได้โอ้หายเสียศักดิ์ศรีของกรรมฐานอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นอย่างมากก็เหลวความเลื่อนลอยดูในนั้นนิบาตปัตตาสัญญีทำความเข้าใจทำความสำคัญในบาตทั้งรวมในบาตเห็นจะหาจะให้มันได้ยินเสียงดังจุ๊บจุ๊บจิ๊บให้ระมัดระวังกิริยาอาการของการขบความฉันใน26ข้อเสกีวัตรท่านก็บอกไว้แล้ว26ข้อหรือเท่าไหร่มีท่าดูป่าผมก็ลืมแล้วล่ะเพราะมันนานมันสอนหมดการขบการใช้การฉันการขับการถ่ายโอ้สอนละเอียดรอมากพระวินัยละเอียดมากเพียวถ้าเราดำเนินตามพระวินัยมันแล้วจะมีที่ต้องติที่ไหนพลาดเราพี่จะความสวยงามทั้งนั้นเนี่ยอาทิตย์โลกเขาต้องติเจ้าเพื่อนฝูงในต้องติเสียงหูเสียงตาเพราะความไม่ปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยนั่นเองมันเลยไม่น่าดูเนี่ย